สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาชมส่วนหลังบ้านกันครับได้แดงมาเยอะเลยนะครับก็เลยโปรยลงไปแรกๆโปรยไปน้อยนะครับไม่ทันปลากินครับวันนี้เราก็เลยต้องมาแยกใส่กะละมังใส่อะไรเผื่อไว้ด้วยแต่วันนี้ผมว่าน่าจะไม่หมดเพราะว่าปลาน่าจะกินไม่ทันเพราะใส่ไปเยอะมากเข่งใหญ่ๆเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของปลาหมอนะครับเราก็จะมาให้อาหารปลาหมอตอนเช้าๆครับทุกวันถ้าเราอยากเห็นตัวมันนะครับปกติจะเลี้ยงธรรมชาตินะครับอันนี้ไปบกผักบุ้งนะครับอาหารมีให้กินเยอะแยะเลยนะครับตามส่วนนี้จะรกหน่อยนะครับเพราะว่าหน้าฝนแล้วก็ผมทํางานเช้าเลิกมืดทุกวันเลยไม่ได้มีเวลาตัดหญ้าเราก็ต้องขออภัยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นที่อยู่ของปลาหมอนะครับเช้าๆเราก็มานั่งให้อาหารปลามันก็ดูตัวมันนะครับอยากจะเห็นเราก็ดูเพลินๆครับเป็นปลาหมอชุมพรนะครับที่ขึ้นมาแต่ว่าก็จะมีปลากระดี่ปลาซิวปลาสร้อยอะไรนะครับมาอาศัยกินด้วยนะครับก็เยอะพอสมควรปลานิลก็มีนะครับปลากดกบปูนาครับมีอยู่แถวๆนี้นะครับเยอะอันนี้เป็นพริกไทยนะครับที่เรามาลองปลูกกับต้นมะม่วงดูก็กำลังออกช่อดอกนะครับจริงๆก็ได้กินไปแล้วนะครับอันนี้ออกช่อดอกใหม่อันนี้เป็นมะนาวนะครับมะนาวไร้เม็ดนะครับไปตัดกิ่งจากบ้านน้องชายมาแล้วก็มาปักชำดูก็ออกลูกดีเหมือนกันนะครับลูกใหญ่น้องชายบอกว่าหอมนะครับน้ำเยอะเปลือกบางเดี๋ยวจะได้ลองชิมกันละขนุนนะครับอันนี้เป็นหน้าเป็นตาของสวนนิดนึงนะครับเพราะว่างามที่สุดนะครับเป็นพันธุ์ทองประเสริฐนะครับก็ปลูกขนุนหลายพันนะครับที่ปลูกตรงกลางนะครับตายเกือบหมดนะครับแต่ไอ้ที่ไม่ตายก็ไม่โตนะครับอันนี้ก็ปลูกปีได้ปีหนึ่งแล้วครับก็มีลูกออกมาแต่มันก็จะร่วงมันเองครับมันยังเล็กอยู่นะครับก็มีทองประเสริฐมีแดงสุริยาแล้วก็เพชรราชาครับที่ปลูกไว้อันนี้ก็จะเป็นฝรั่งหวานพิรุณนะครับก็ลองปลูกดูตอนกิ่งไปแล้วนะครับเพื่อจะขยายพันธุ์ของเราเองเราซื้อมาต้นเดียวนะครับอันนี้เป็นพุทราน้ำอ้อยนะครับก็กำลังออกดอกอันนี้ขาครับขึ้นกำลังงามเลยครับก็อาจจะต้องตัดแต่งเพราะว่าพุทราน้ำอ้อยจะไม่โตนะครับอันนี้เป็นหกเบาซื้อนะครับก็ซื้อมาต้นเดียวเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวก็จะลองตอนดูครับเหมือนที่เขาว่าครับรากออกยากมากนะครับถ้าตอนต้องใช้วิธีอื่นครับถ้าจะให้รากออกเร็วๆนะครับฝรั่งนะครับแดงทับทิมสยามนะครับอันนี้ปลูก2รอบนะครับปลูกตรงกลางนะครับตรงกลางที่เลยนะครับใบเหลือใบ2ใบนะครับตายแน่ๆก็เลยขุดมาเลี้ยงใหม่แล้วก็ปลูกใหม่ตรงนี้รอดครับอันนี้ก็เป็นทับทิมพันธุ์จรัสแสงนะครับก็ซื้อพันธุ์เข้ามาลองปลูกดูก็ดกดีเหมือนกันครับแต่ลูกไม่ใหญ่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยอันนี้เป็นมะกอกน้ำนะครับให้ท่านผู้ชมดูว่าหนอนนะครับผมไม่เคยเห็นครับหนอนที่มากินมะกอกนะครับเต็มต้นเลยครับเพราะว่าเราทำงานเลิกดึกนะครับก็เลยไม่ได้มีเวลามาดูถ้าวันนี้ไม่ได้ดูไม่ได้หยุดเนี่ยครับรับรองว่าหมดต้นแน่ๆเลยอันนี้เป็นหน้าพันฝ้ายเขียวเกษตรนะครับมะพร้าวก็ปลูกได้ปีประมาณปีหน่อยๆครับปีกับครึ่งเนี่ยครับก็โดนบัวกินไป2คำนะครับเอ้ยไม่ใช่2คำ2ยอดครับรอบนี้กับต้นนี้ครับผมก็เลยโตต้นจะเล็กกว่าต้นอื่นครับนี่ก็เป็นกล้วยหอมนะครับก็พอได้กินนะครับเราไม่ได้ค่อยได้ดูแลมันตรงนี้เป็นบริเวณสระนะครับ
ก็ปลาชุกชุมนะครับผมทั้งปลาธรรมชาติแล้วก็ปลาที่เราปล่อยตอนนี้โดนกินยอดนะครับก็มาเห็นตอนที่กินเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็โตขึ้นแล้วแต่ยอดก็หักไปก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็มีมะพร้าวพวงร้อยด้วยต้นนี้ปลูกซ่อมนะครับได้สักประมาณ6เดือนได้มั้งประมาณนะครับเราจำไม่ได้เลยว่าปลูกวันไหนแต่ว่าปลูกซ่อมเพราะว่าต้นแรกเนี่ยน้ำท่วมแล้วตรงนี้ตายครับน้ำมันล้นอันนี้เป็นอ้อยพันสุพรรณ50นะครับก็ยังไม่ได้ปลูกเป็นเรื่องเวลาครับปลูกไว้แค่ให้มันมีเฉยๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปอยากขยายพันธุ์แล้วหาที่ปลูกเอาใหม่นี่ก็เป็นมะม่วงมันขายตึกนะครับก็ลองซื้อมาชิมแล้วอร่อยดีส่วนตรงนี้เป็นมะกรูดนะครับอันนี้เป็นร่องน้ำนะครับที่เขาจะปล่อยน้ำลงไปนาตรงนี้ปลาเยอะมากเลยสามารถเอาลอกดูว่าอะไรมาดักได้นะครับก็จะได้ปลาเยอะพอสมควรเลยนะครับช่วงหน้านาเนี่ยปลาธรรมชาติจะไหลมาจากเขื่อนนะครับก็ไหลมาเรื่อยๆนะครับก็จะปลาจะเยอะเป็นมะพร้าวน้ำหอมเช่นกันนะครับนี่เป็นมะกอกน้ำนะครับเพาะเม็ดก็นึกว่าจะไม่รอดนะครับโตแล้วนี่เป็นไผ่เลี้ยงหวานนะครับก็เริ่มเติบโตนะครับปลูกได้น่าจะเกือบปีแล้วครับอันนี้เป็นไผ่ซังมนต้องขอโทษนะครับไผ่บงหวานนะครับก็แตกหน่อแล้วยังไม่ได้ชิมนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำกับข้าวเลยตอนนี้กำลังออกหน่อก็ว่าจะลองตัดมาชิมดูว่าอร่อยอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับนี่เป็นไผ่ลายเสือครับก็เพิ่งปลูกเช่นกันจริงๆแล้วก็ปลูกได้สักพักใหญ่แล้วครับแต่ว่ามันแรงครับก็เลยไม่โตดินไม่ค่อยดีแข็งตอนนี้ฝนตกชุกนะครับก็หน่อไม้ก็จะออกให้เยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ได้มีเวลาตัดนะครับเพราะว่าหน่อไม้ที่อยู่ในตู้เย็นก็ยังอยู่ก็เลยปล่อยมันปล่อยไว้เดี๋ยวเราจะตัดไม้นะมาใช้ประโยชน์เอานะครับนี่อันนี้ครับเรามีเวลาดูไม่ได้อยู่บ้านลมพัดหักเลยต้นนี้เป็นสะเดามันนะครับก็ตอนมาจากบ้านน้องเช่นกันนะครับไม่ได้ซื้อเป็นพุทรา3รสนะครับก็กำลังออกดอกออกติดผลนะครับถ้าหนอนไม่เจาะมากนะครับเราคงจะได้ทานบ้างนะครับนี่เป็นลำไยนะครับน่าสงสารมากเลยนะครับโดนทั้งแมลงโดนทั้งลมนะครับก็เหลือแค่นี้ก็ไม่เป็นไรครับต้นยังเล็กอยู่พอไม่ได้ตัดหญ้านะครับก็เลยขึ้นเยอะมากเลยทั้งกระเพราแดงแล้วก็กระเพราเขียวนะครับเม็ดมันร่วงขึ้นเยอะมากนะครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเราตัดหญ้าคงหมดแต่ก็เสียดายเหมือนกันเพราะเยอะมากเลยอันนี้เป็นบวบผอมนะครับที่เม็ดมันหล่นลงมาแล้วมันขึ้นก็เราก็ได้กินขึ้นง่ายมากครับเป็นบวบผอมพื้นบ้านนะครับแค่ขนาดไม่ได้ปลูกเรายังได้กินเลยนะครับอันนี้ก็น่าสงสารเช่นกันนะครับวันนี้เลยต้องไปซื้อมุ้งเขียวมานะครับเพื่อจะมาหุ้มเพราะว่าสู้แมลงไม่ไหวจริงๆครับต้องน้ำก็เป็นนะปลาทับทิมก็ยังเหลืออยู่บ้างนะครับปลาหมอถ้าเราอยากดูตัวก็อย่างที่บอกครับก็อ่านมาให้มันเราก็จะเห็นนะครับก็เยอะพอสมควรตัวใหญ่แล้วนะครับมะเขือนะครับอยู่ในป่ารกๆเลยนะครับก็ไม่มีเวลาทำสำหรับวันนี้ก็พาดูกันแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ